สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อากาศดีมากเลยเป็นวันที่แบบสดใสร่าเริงมากกำลังรอผู้ชายอยู่นะคะวันนี้จะพาผู้ชายไปออกเดทนั่นเองนะคะดิฉันเป็นสายเปย์จะพาผู้ชายไปเปย์นะคะเดี๋ยวผู้ชายก็จะขึ้นรถมาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะไปทานซูชิกันสวัสดีครับสิครับลูกสวัสดีครับวันนี้จะพาลูกชายไปออกเดทนั่นเองนะคะนะที่คือวันแรกนะในหลังจากที่โควิดเริ่มจะซาแล้วก็เลยจะมีโอกาสดีๆวันนี้ลูกชายดิฉันไม่สบายนะคะหยุดโรงเรียนไปหลายวันแล้วก็เลยจะพาลูกออกไปกินข้าวนะแทนที่จะพาไปหาหมอไม่ใช่พาไปกินซูชินะคะเผื่อนางจะดีขึ้นนะเดี๋ยวเจอกันในร้านซูชิค่ะตอนนี้มาถึงร้านแล้วหิวไหมคะเนี่ยนะดูบรรยากาศร้านจะไม่ค่อยเห็นหน้าอันนี้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นกฎใหม่ของ YouTube มาจะพยายามถ่ายเลี่ยงๆหน้าเนี่ยเป็นรอบๆตรงนั้นจะเป็นห้างสรรพสินค้านี่แหละในเมืองได้โอกาสมาเข้าเมืองสักที ตอนนี้นั่งข้างนอกกับลูกชายนะนานๆได้ออกมานี่เป็นครั้งแรกในรอบปีเลยก็ว่าได้ที่ออกมานั่งกินข้าวข้างนอกนะเดี๋ยวไปดูเมนูกันสั่งไปแล้วตอนนี้ก็ได้จะรอกับลูกชายนะคะคุณแม่กับคุณลูกวันนี้มาออกเดทกัน เดี๋ยวซัมเมอร์ก็จะประมาณนี้ก็จะคนก็จะอารมณ์ดีกันหน่อยข้างร้านจะเป็นสนามเด็กเล่นแล้วถ้าวันไหนวันหยุดหรือว่าอากาศดีๆเขาก็จะมานั่งนี่แหละนั่งอาบแดดนั่งอาบแดดนั่งกินเบียร์กินอะไรกันอย่างนี้มันเป็นปกตินั่นแหละทำไมฝรั่งเวลาเขาไปเมืองไทยอ่ะเขาถึงชอบไปนั่งกินเบียร์ตากแดดแถวชายหาดแถวพัทยาเนี่ยมันเป็นอะไรแบบกิจกรรมของเขาที่แบบว่าไอ้นี่มากที่แบบเป็นอะไรที่เขาชอบมากๆกับแสงแดดแล้วก็บรรยากาศอะไรพวกนี้นี่กว่าจะอ้อนวอนช่างกล้องได้นะให้จับภาพถ่ายภาพแม่ได้นี่ก็ยอดรอช่วงนี้ต้องรอคนเยอะมากต้องรอ Cheers โอ้ไม่มีศิลปะเป็นคนที่ไม่มีศิลปะในการถ่ายภาพอะไรเลยนะกินได้แล้วอย่าเล่นโทรศัพท์เยอะจะกินซูชิไหมก็จะใช้ไอ้นั่นไหมวาซาบิป่ะอะหรอฉันก็จะโซยอยู่นะคะไม่ต้องเยอะเปลืองใส่มีสารแหน่ด้วยสารแหน่โอ้ยฉันชอบใส่แบบนี้ก็อร่อยปะไม่ต้องบอกอร่อยอ่ะสมกับที่รอคอยนะเนี่ย
จะแอบหยิบของผู้ชายขอชิมอันนึงนี่ไม่ใช่ว่าอะไรนะคริสปี้มากิอ่านญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษนะคริสปี้มากิคริสปี้น่ากินหมดเรื่องที่เรียบร้อยรสชาติดีมากอาจจะเสียงดังนิดนึงนะเพราะว่าพี่พูดเสียงดังไม่ได้พี่อยู่ในรีสอร์ทร้านอาหารร้านซูชิใจกลางเมืองสัสเวอร์เมืองที่พี่อยู่นั่นเองนะประเทศนอร์เวย์นี่แหละซูชิมีอยู่ทุกที่อยู่ในเมืองซับนี่คิดว่าน่าจะประมาณเยอะไหมลูกประมาณไม่เกินเท่าที่เรารู้ก็ประมาณ5ร้านนะขนาดเมืองเล็กๆนะร้านอาหารไทยอีกในเมืองนี้ก็ไม่ต่ำกว่า 3-4 ที่อ่ะดีเยอะมากทุกที่โอ้แล้วแต่ซูชิค่อนข้างที่จะป๊อปปูล่าในประเทศนอร์เวย์เหมือนกันเคยกันไปวันที่เรียบร้อยทั้งคุณแม่ทั้งลูกชายมันอากาศดีๆนะวันนี้ลูกไม่สบายก็เลยพาลูกมากินซูชิสักหน่อยเดี๋ยวนายจะดีขึ้นนะเดี๋ยวนายจะขับรถกลับเลยเพราะว่าค่าจอดรถที่นี่แพงกลับมาถึงบ้านแล้วนะดูไปให้อยู่บรรยากาศข้างนอกแดดแล้วก็ฝุ่นละอองโอ้ตอนนี้ลูกชายแพ้หมัดมากไม่ได้ไปโรงเรียนมาวันนี้เป็นวันที่3วันที่4แล้วคือเขาจะจามอยู่ตลอดเวลาเลยตอนไปนั่งในร้านซูชิเหมือนกันนะเขาจะจามมาช่วยช่วยช่วยแล้วก็ทุกคนในร้านตอนนี้ไอ้น้อยคนที่จะใส่ไอ้ผ้าปิดปากใส่หมุนบินใส่ผ้าปิดปากแล้วเพราะว่าเขาเริ่มแบบเขาเริ่มเบื่อหน่ายเขาเริ่มจะโอเปนเขาเริ่มจะออกข้างนอกกันแล้วแล้วลูกชายก็นั่งจามฟิดอยู่ตลอดเวลานะแล้วบางทีเวลาลูกชายนั่งจามเนี่ยเขาก็มองนะเราก็บอกเกรงใจเขาอะไรอย่างเงี้ยกลัวเขาจะคิดว่าเฮ้ยทำไมป่วยไม่สบายทำไมออกมานั่งในร้านอาหารมาอะไรอย่างเงี้ยก็คนที่เขาระแวงคนที่เขาไม่รู้ก็มีแต่ว่าช่วงนี้เขาจะเป็นกันเยอะอยู่แล้วช่วงไอ้คือมันจะเป็นช่วงที่เริ่มต้นซัมเมอร์พอมีแดดออกมาดอกไม้เบ่งบานต้นหญ้าอะไรก็แล้วแต่เวลาเขาตัดย่งตัดหญ้าเนี่ยคนที่นี่คนประเทศนี้จะแพ้เยอะมากพี่ก็แพ้ลูกชายยิ่งแพ้หนักเลยแทบจะไม่ได้ไปโรงเรียนด้วยซ้ำนะคะนะมันก็เลยผสมผสานปนเปกันทั้งกลัวโควิดทั้งแพ้ทั้งอะไรสารพัดโอ้ก็เลยผสมปนเปกันไปมันก็เลยดูยากมันก็เลยทำให้เราแบบคือบางคนสับสนอะไรอย่างเงี้ยหวาดระแวงเนาะแต่ช่วงนี้มันก็เริ่มดีขึ้นค่ะในเมืองที่พี่อยู่ก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็รอแค่เมื่อไหร่เขาจะเรียกตัวไปฉีดวัคซีนเพราะว่าที่นี่เขาจะฉีดตามอายุน่ะนะก็ยังพี่ก็ยังไม่ได้ได้ไอ้ข้อความจากหมอจากอะไรจากไอ้ของเขาที่ว่าจะให้ไปฉีดตอนไหนก็รออยู่อยากจะฉีดนะคะใจอยากจะฉีดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราฉีดแล้วก็สามารถเป็นไอ้มีทําคล้ายๆว่าเป็นวีซ่าเบ่งอ่ะเป็นไอ้คือกักตัวน้อยลงอะไรประมาณนี้ต้องรอกันหลังเดือนตุลาว่ากฎใหม่เขาจะออกมายังไงต้องก็คาดหวังว่ามันจะดีขึ้นแต่ช่วงนี้คือไม่ค่อยกล้าออกไปไหนอะบอกตรงๆเพราะว่าเคสอนดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยยังไงขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ